ดู CG นะครับเราแบ่งปีกตัวนี้เป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เท่าๆกันอย่างตรงนี้มันจะมีตัวฉากตรงนี้อยู่มันจะขยับไปนิดนึงเวลาจับ CG เนี่ยของลำนี้ก็คืออยู่ใต้ฉาก2ด้านนะครับก่อนบินเนี่ยเราก็จับ CG ให้ได้ประมาณนี้เห็นตัวลำแฮะมันก็จะขนานกับตัวพื้นโลกถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเวลาบินเนี่ยให้เราทำให้หน้าหนักอีกนิดนึงก็คือขยับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราดึงมาอีกนิดนึงขยับมานะครับไม่ต้องเยอะนะครับพอขยับมาปุ๊บมันก็จะมีอาการหนักหน้าตรงนี้คือหน้าก้มนิดนึงหน้าก้มนิดนึงเนี่ยเวลาถ้าเราบินไม่ค่อยเก่งเนี่ยหน้าหนักเนี่ยเวลาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดลงแต่มันจะคุมได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นอาการหน้าเบานะครับสมมติแบตเตอรี่มันเข้าลึกเกินไป CG มันจะเลยไม่เวลาบินมันจะเชิดบินแบบนี้จะบินลำบากขึ้นยากคุมยากแล้วก็อาจจะตกได้นะครับงั้นถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ทำ CG ให้หนักหน้าไว้นิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับ CG จนกระทั่งได้ตำแหน่งประมาณเท่านี้แล้วก็บินต่อได้เวลาที่เราบินแล้วให้สติ๊กอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะบินเสถียรแบบนี้เลยนะครับบินให้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ